จะฝากชีวิตกับใครได้ออนอนงเผยภาพลูกคนโตชายแววหล่อเคียงข้างแม่ต่ายให้กำลังใจกำลังใจล้นหลามท่ามกลางข่าวช็อกวงการออนอนงปัญญาวงศ์แม้จะจบชีวิตคู่26ปียังมีครอบครัวที่น่ารักโดยอดีตนางสาวไทยเผยภาพขณะที่ไปพักใจที่ชายทะเลแหลมแม่พิมพ์พร้อมลูกชายทั้งสองคนแคปชั่นว่าเส้นทางชีวิตเราจะฝากไว้กับใครได้นอกจากตัวเราเองเป็นผู้กำหนดแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นก็คือกำลังใจที่ได้รับอย่างต่อเนื่องจากครอบครัวบุคคลอันเป็นที่รักและทุกคนค่ะกลางคนบันเทิงและแฟนคลับเขามาให้กำลังใจรวมทั้งต่ายสายทานอดีตนางเอกคนเหนือเหมือนกันก็เข้ามาให้กำลังใจด้วยการคอมเมนต์เป็นรูปหัวใจรัวๆซึ่งสาวอ่อนก็เข้ามาตอบคอมเมนต์เป็นภาษาเหนือด้วยว่ายินดีเจ้าน้องต่ายพร้อมรูปหัวใจรัวๆเช่นกันจากภาพถ่ายสาวออนดูหน้าตาสดใสและกำลังใจรูปรอขนาดนี้ทั้งสองคนคิดว่าคงกลับมาเข้มแข็งในไม่ช้านี้แน่นอนค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ